بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاรับบิชรอฮลีซอดารีวะยัสซิรีอัมลีวะห์ลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอะลิมุตะวีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งอ่านกุรอานกันนะครับวันนี้มีอาจารย์สองท่านนะครับเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปจะเป็นอาจารย์อบีดีนฮัสซันไม่รู้ตอนนี้ติดฝนอยู่ที่ไหนแต่ว่าโดยปกติท่านอาจารย์จะมาก่อนเวลานะเข้าบ้านไกลแต่ว่ามาก่อนคนบ้านใกล้มาทีหลังก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอานะครับให้อาจารย์เดินทางมาอย่างปลอดภัยนะเดี๋ยวเราเรียนกุรอานกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพออาจารย์มาก็หยุดพักกันนะครับเริ่มต้นวันนี้ในซูเราะห์อันอันอามอายะที่31กอดะคอซีรัลลซีนกัซบูบิลิกออิลลากอดะคอซีรัลลซีนะอายะที่31เริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดวะอียากะนัสตะอีนอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมไกริลมักฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกอดคอซิรัลลซีนกัซบูบิลิกออิลลาอัลฮัมดุลิลละห์นะอีกรอบหนึ่งอย่าลืมก้อนก่อนละนะครับกอดคอซิรัลลซีนกัซบูบิลิกออิลลาคอซิรัลลซีนกัซบ
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا หยุดกองกอรูเดี๋ยวเราย้อนกอรูต่ออีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าไปไม่ถึงแน่หยุดตรงนี้กอรูแล้วเสร็จกอรูยาแต่ตอนนี้ย้อนอีกรอบหนึ่งฮัตตาอิซาจาอัตฮุมุสซาอะตุบักตะตันกอรูقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ما فرط ما فرط ตรงนี้มีตัวชัดดาตรงรอด้วยนะครับฟัรรอตะกอลูยาฮัสรอตานาอะลามาฟัรรอตะนาฟีฮาوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهْوُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهْوُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ دار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة อีกรอบนึงوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
มาดูความหมายนะครับก็อดแปลว่าแน่นอนเป็นการเน้นย้ำนะก็อดแน่นอนเน้นเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างเป็นอย่างแน่นอนมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็อดคอซีรูก็อดคอซีรอนและดีแน่นอนเรื่องอะไรได้ขาดทุนไปแล้วใช้คำว่าขาดทุนไปแล้วนี่แสดงว่าเกิดขึ้นแล้วนะผ่านไปแล้วขาดทุนไปแล้วอัลละซีนะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธกัซบูบิลิกออิลลาปฏิเสธต่อการไปพบอัลลอฮ์แสดงว่าเขาเชื่อว่าเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยก็คือตายแล้วตายเลยไม่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่มีการที่เขาจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วนะใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนแล้วแสดงว่าไม่เชื่อเรื่องอะไรเรื่องวันกิยามะห์เรื่องของโลกหลังความตายนะครับคำว่าคอสีรูตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับแปลว่าขาดทุนแบบไม่มีโอกาสในการแก้ตัวแล้วนะคนที่ค้าขายเนี่ยก็มีกำไรมีขาดทุนแต่การค้าขายเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะขาดทุนเสมอไปส่วนใหญ่จะเป็นกำไรด้วยซ้ำนะส่วนใหญ่จะเป็นกำไรด้วยซ้ำแต่พอมีเวลาวันไหนขาดทุนก็จะบ่นนิดนึงแต่ตอนมีกำไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยิ้มกำไรมา3วันติดไม่พูดอะไรเลยพอขาดทุนบ่นเลยนะอันนี้แหละมนุษย์แต่ขาดทุนในดุนยายังไม่เท่าขาดทุนในอาคิเราะห์เพราะไม่มีโอกาสจะกลับมาแก้ไขอะไรแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าฮัตตาอิซาจาอัตุมุสซาจนกระทั่งเมื่อวันกิยามะห์เนี่ยได้มาหาพวกเขาบักตาตันแปลว่ามาแบบกระทันหันเลยมาแบบกระทันหันกอลูแน่นอนเมื่อกระทันหันก็ไม่ได้เตรียมตัวคนพวกนี้เนี่ยจะไม่เตรียมตัวอะไรครับใช้ชีวิตให้มันผ่านไปแต่ละวันหาความสุขเข้าตัวเท่านั้นแหละนะกอลูเขาก็จะกล่าวแบบเขาจะกล่าวว่ายาฮัสรอตานาอาลามาฟาร์ตอนาฟีฮาพวกเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ความเสียใจของพวกเราในสิ่งที่เรานั้นได้บกพร่องในโลกนี้มาพูดตอนวันที่มันสายไปแล้วเสียใจในสิ่งที่เราบกพร่องไปแล้วก็จะเห็นได้นะคนที่ไปก่อคดีเขาก็จะบอกเขาเสียใจไม่ได้อะไรนะเสียใจในสิ่งที่ทำไปแต่เมื่อมันเป็นความผิดไปแล้วก็ต้องถูกลงโทษตามที่เขาได้กระทำนั้นเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดใครควรไตร่ตรองก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทำไปแล้วค่อยเกิดความเสียใจเอาต่อมาวะฮุมยะมีลูนะอูซารอฮุมอาลาซูฮูริฮิมอันนี้สำคัญนะโดยที่พวกเขาจะแบกความผิดของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาด้วยอัสบาตเป็นคนที่รายงานมานำมาจากอัสซุดดีบอกว่าเขาได้เล่าว่าทุกคนที่อาธรรมต่อตัวเองแปลว่าปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยเมื่อเขาได้อยู่ในหลุมศพแล้วจะมีชายคนหนึ่งหน้าตาน่าเกลียดมากเลยมาหาเขาผิวนี่ดำสนิทแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่ามากยังไม่ทันตายเลยเน่าแล้วกลิ่นเหม็นไปหมดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบหยาบๆเข้าไปอยู่ในหลุมศพของเขาเมื่อคนในหลุมศพเห็นเขาก็ถามว่าทำไมหน้าของเจ้าเนี่ยมันน่าเกลียดอะไรขนาดนี้ไอ้คนที่อยู่ในที่มาอยู่ด้วยที่น่าเกลียดก็บอกว่านี่คือผลงานของท่านอามันมาไงจำได้ไหมเราเคยได้เรียนเนาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมาแบบรอมาเลยสวยมาเลยถามนี่ใครเนี่ยอ๋อละหมาดจ้ะชื่อละหมาดอันนี้ใครอันนี้ซะกาตอันนี้ฮัจญ์มาอยู่รอบตัวเลยเป็นเพื่อนแล้วไอ้คนชั่วล่ะนี่ไงมาแล้วหน้าตาหน้าเกลียดมาเลยก็ถามว่าใครอ๋อนี่คืออามันของฉัน
นะเพราะเป็นผลงานที่น่าเกลียดมากก็เลยหน้าตาน่าเกลียดวันที่มาหาวันที่มาอยู่กับเราในกูโบเขาก็ถามต่อว่าแล้วทำไมเหม็นล่ะทำไมมีกลิ่นเหม็นก็เพราะว่างานของท่านมันเป็นงานที่เน่าอ่ะงานเหม็นๆงานไม่ดีนะเขาก็ถามต่อว่าแล้วเสื้อผ้าทำไมมันแย่จังเขาก็บอกว่าผลงานของท่านมันแย่ไงเสื้อผ้ามันก็เลยออกมาแย่นะสุดท้ายก็ถามว่าเป็นใครก็คือการงานที่เขาทำไว้นั่นแหละปรากฏว่าเขาก็กล่าวต่อว่ามันจะอยู่กับเขาในสุสานจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยอยู่กับของเน่าเหมือนกันกับตอนที่เราเรียนหะดีษบทนึงที่ว่าอัลละหมาดจะมาอยู่กับเราเป็นเพื่อนก็เนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนดูแล้วสบายใจแต่นี่อยู่แล้วทรมานนะไม่ต้องอะไรมากพี่น้องเราคงไปเจอกลิ่นเหม็นๆนะเนาะแล้วก็สมมติเราอยู่กับไอ้กลิ่นเหม็นๆเนี่ยสักชั่วโมงนึงอ่ะผมว่าก็อยู่ไม่มีความสุขแล้วนะมันเน่าอ่ะแล้วอยู่คิดดูมันเล็กๆแคบๆเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขแล้วแต่นี่เราต้องอยู่ถึงวันตั้งแต่วันที่ถูกฝังไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จะทรมานมากแค่ไหนนะนั้นเปลี่ยนอามันของเราให้เป็นอามันที่ดีเสร็จแล้วพอวันกิยามะห์นี้ยังไม่จบนะอามันตัวเนี้ยที่เป็นอามันเน่าๆเนี่ยจะบอกว่ารู้ไหมตอนที่เธออยู่ดุนยาเนี่ยฉันเนี่ยแบกเธอไว้ตลอดเลยตอนที่อยู่ดุนยาเนี่ยอามันเน่าๆนี่นะแบกเราตลอดแบกคนนั้นตลอดคือไงแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกลอยตัวตลอดสบายตลอดไม่ต้องสละเวลามาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เลยใช้ชีวิตแบบเสเพเต็มที่ลอยตลอดเลยก็งานมันแบกไว้ไม่ต้องสละเวลารอมฎอนมาก็ไม่ต้องบวชละหมาดไม่เอาไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละเอาแต่งานอย่างเดียวเอาแต่ความสุขอย่างเดียวในวันกิยามะห์ไอตัวงานเน่าๆแบบนี้มันก็บอกว่างั้นแกแบกฉันบ้างต้องแบกไปเน่าๆอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแบกไปเรื่อยๆนะนี่คือคำอธิบายของดำรัสของอัลเลาะห์ที่ว่าไอความผิดของเขาจะถูกแบกไว้ที่หลังเขามันแล้วอัลเลาะห์บอกว่าไงวะซาวะอะลาซาอะมายะซิรูนพึงทราบเถิดว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขากำลังแบกอยู่มันทั้งเน่าเอ่ยมันทั้งสกปรกมันทั้งไม่น่าดูไม่น่าชมนะอันนี้คือผลงานนะครับที่จะมาเจอกับเราในวันกิยามะห์เราเลือกได้นะพี่น้องนะเราจะเอาการงานที่ดีที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองเราเพราะอามันนี่แหละจะมาทำหน้าที่อารักขาอาดาบต่างๆในกูโบนะครับส่วนอีกอันนึงมาเพื่อเป็นภาระเลยมาเพื่อให้เราทรมานและต่อมาอัลเลาะห์บอกว่าสาเหตุใดล่ะครับทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงยุ่งแต่การใช้ชีวิตในโลกดุนยาเขาบอกว่าในกุรอานบอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลาลัยบูวะละฮูและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการละเล่นและการเพลิดเพลินเท่านั้นพวกไหนเนี่ยพวกข้างบนเนี่ยพวกก่อนหน้านี้ที่อัลเลาะห์บอกแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราให้โลกดุนยาเป็นที่ละเล่นและเพลิดเพลินใช่ไหมไม่ใช่เรามองว่าโลกดุนยานี่คือโลกแห่งการสะสมคุณงามความดีไม่ใช่มาอยู่แบบพ้นๆไปหาความสุขใส่ตัวแล้วก็พ้นไปไม่ใช่นั้นพวกเราไปถึงรอมฎอนเราถือศีลอดกันถึงเวลาละหมาดเราตื่นละหมาดไม่ว่าอากาศมันจะหนาวยังไงมีฝนยังไงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาละหมาดให้ตรงเวลาคราวนี้ถามว่าแล้วเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะหาความเพลิดเพลินไม่ได้เลยเหรอคำตอบก็คือได้แต่ไม่ใช่ได้แบบไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เพราะว่าในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสุขมา4อย่างซาอาดะห์อัรบาอุนซาอาดะห์มีอยู่4เรื่องที่อัลลอฮ์ให้เป็นความสุขในโลกดุนยา1จำได้ไหมอะไรคนที่อยู่ข้างเราภรรยาสามีคู่ครองคือความสุขความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งอันที่สองบ้านอัลลอฮ์ให้ที่อยู่อาศัยให้เป็นที่เพลิดเพลินได้อยู่บ้านแล้วเพลินนะบางคนอยู่บ้านแล้วมีความสุขไปเหนื่อยมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนาะพอเข้าบ้านมารู้สึกได้พักผ่อนอันที่สามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่เรียกความอุ่นใจเวลาไปไหนมาไหนไกลๆก็มีเพื่อนบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้
ล่าสุดที่ย้ายบ้านไปเนี่ยเขาคอยมาดูมาสอดส่องนึกว่ายามคอยมาดูคอยมาถามเป็นทุกข์เป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อนบ้านดีมากอันสุดท้ายก็คือพาหนะครับพาหนะก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินนั้นจึงไม่แปลกเนาะทำไมผู้ชายชอบรถสปอร์ตผู้ชายเนี่ยชอบสะสมรถสปอร์ตนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ม้าม้าเป็นไงได้ไหมแต่อย่าใช้จนกระทั่งลืมเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต่อว่าวะลัดดารุลอาคิเราะตุคอยรุลลิลละซีนยัตตะกูนะอะฟะลาตะกิลุนและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาคิเราะห์บ้านในดุนยาอยู่กันประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็จากแล้วนะแล้วฉันดูมาแล้วไปถามมาแล้วคนที่ทำบ้านหลังละร้อยล้านมีเวลาตายไม่เคยมีใครฝังไว้ในบ้านเลยเอาออกจากบ้านหมดอุตส่าห์ทำตั้งแพงกันนะน่าจะฝังไว้ในบ้านหน่อยไม่ฝังเอาไปฝังกูโบเจ้าสัวไหนก็ไม่มีเจ้าสัวน่ะระดับหมื่นล้านก็ไปฝังที่ฮวงซุยไม่มีใครฝังที่บ้านหรอกสุดท้ายก็ต้องออกจากบ้านอยู่ดีนะแต่เราจะไปอยู่อีกบ้านนึงก็คือบ้านในโลกหน้าแล้วเราบอกว่าคอยรุลลิลละซีนยัตตะกูนมันดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยบ้านที่ดีในโลกหน้าดีกว่าจะดีขนาดไหนในโลกนี้สู้บ้านโลกหน้าไม่ได้อัฟะลาตากิลูนพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือคิดสิไตรตรองสิถึงสถานที่ที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องจากไปอัลฮัมดุลิลละห์อ่านต่อนะจ๊ะอายะที่33กอดนะลามูอินนะฮูลายะฮซูนุกัลลาซียะกูลูนอีกรอบหนึ่งนะกอดนะละมูอินนะฮูลายะฮซูนุกัลลัซียะกูลูนตรงนี้นะนุกัลลัซีไม่มีนูนนะหน้าไม่มีนะละซียะกูลูนเลยนะครับกอดนะลามูอินนะฮูลายะฮซูนุกัลลัซียะกูลูนفَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ อีกรอบหนึ่งนะฟาอินนะฮุมฟาอินนะฮุมลายุกัซซิบูนะกะวะลากินนัซซอลิมีนะบิอายาติลลาฮิยัจฮะดูนนะจ๊ะ
วะลากอดกุซิบัตรุซูลุมมินกับลิกาฟาซอบารูอะลามากุซิบูฟาซอบารูฟาซอบารูนะอีกรอบหนึ่งวะลากอดกุซิบัตรุซูลุมมินกับลิกะฟาซอบารูอะลามากุซิบูกุซีบูไม่บูนนะเผอบูนอย่าไปใส่นูนไม่มีนูนกุซีบูหยุดแค่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นจบอายะเนี่ยมันจะมีนูนอยู่ข้างหลังหมดเลยเห็นไหมยะจะฮาดูนมุรสลีนแต่พอเวลามันจะอยู่กลางๆเนี่ยบางครั้งไม่มีนูนนะก็ต้องหยุดโดยที่ไม่เพิ่มนูนเข้าไปเช่นอาลามากุซิบูบูเลยอีกรอบหนึ่งวะลากอดกุซิบัตรุซูลุมมินกับลิกฟะซอบารูอาลามากุซิบูوَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا อีกรอบหนึ่ง وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَاوَلَا مُبَدِّلَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَดูนะมินนาบะอิลข้ามไปเลยนะนาบะอิลวะลากอดจาอะกะมินนาบะอิลมุรซาลีนوَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِนาฟาก่อนก่อนใช่ไหมแล้วก็มีฟานาฟาก่อนฟิลอาร์เป็นอีกฟาอ่านยากหน่อยนะฟ
فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض فإن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتي يَهُمْ بِآيَةٍ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ มีมตายพบบาอย่าลืมหนึ่งเสียงนะฟะตะตียะฮุมบิอายะเอาأو سلما في السماء فتأتيهم بآية أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون มาดูความหมายนะครับก็อดแต่เน้นย้ำนะเราทราบดีว่า God Na'lam แปลว่าแน่นอนเราทราบดี Na'lam เราทราบดีทราบดีว่าอะไร Innahu แท้จริงพวกเขาเนี่ย La yahzunuka alladhi yaqulun เราทราบดีว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจใครอ่ะเสียใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเปรียบเทียบเนาะเราหวังดีกับลูกเราสมมุติว่าเรารักลูกเรามากเลยแล้วเราก็ไปบอกลูกลูกเอ้ยทำอย่างงี้นะลูกทำอย่างงี้นะไอ้ลูกมันก็เถียงไม่เถียงไม่พอมันด่าอีก ย่อไปด้วยอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วย่อยอดโบราณเนี่ยสมมุติย่อกับหลังแหวนมะก้าสิ เอามีเดี๋ยวนี้โลมเถียงพ่อแม่เราเนี่ยรู้นะไอ้ที่ทำอยู่มันเป็นยังไงแต่ว่าเด็กมันดื้อถามว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเสียใจไหมอ๋อเสียใจสิน้ำตาตกใน
ช่นเดียวกันถามว่าเวลานบีไปสอนเนี่ยนบีเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านไหมยังรักเลยเป็นห่วงเป็นใยมากแต่โดนสวนกลับมาแต่ละคำแต่ละดอกขอโทษทีนะโอ้โหเอาซะน้ำตาตกน้ำตาตกในเสียใจนบีเสียใจเพราะนบีเป็นมนุษย์มีความรู้สึกเสียใจอยู่แล้วใครที่ตอบรับท่านนบีนบีก็ดีใจใครที่ไม่ตอบรับนบีก็เสียใจตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการจะปลอบใจท่านนบีปลอบใจท่านนบีเราดูนะให้กำลังใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนที่ทำหน้าที่สอนศาสนาแล้วโดนด่าด้วยอย่าคิดว่าเวลาไปสอนศาสนาทุกอย่างจะปูไปด้วยกีบดอกไม้นะบางครั้งก็มีก้อนหินเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาคว้างหรอก เขาก็ด่าโดยเฉพาะในโลกของการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเปิดกว้างผมทำในเรื่องของ TikTok ด้วย TikTok เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเต้นเต้นเต้นกินดำกินร้องเพลงเยอะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ห้ามนะถ้าเราจะสอนศาสนาในนั้นแล้วคนดูเยอะเป็นแสนน่ะคนดูไปเยอะมากเลยนะเป็นแสนมันวัยอ่ะมันวัยรุ่นน่ะมันดูเยอะมันแล้วมันแป๊บเดียวผมก็ทำถามตอบ1นาทีโอ้โหพี่น้องไปดูในคอมเมนต์เป็นพันเนี่ยด่าประมาณสัก 8-900 โอ้ยโดนด่าเละไปหมดบางทีด่ามากๆเนี่ยบางคนที่เขาเป็นแอดมินเขาก็จะแคปไว้แล้วก็ฟ้องทำเนินการตนมีแต่ไม่ใช่ของผมนะเพราะว่าเขาเอาคลิปผมไปลงขออนุญาตแล้วอัดแล้วเรียบร้อยคราวนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เข้าไปดูเพราะว่าเข้าไปดูแล้วไม่ได้ไม่กล้าทำเลยถ้าเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหมันด่าเราหมดกำลังใจก็รู้เรามีความรู้สึกไงมันคนละเรื่องกับบรรยายศาสนาเพราะบรรยายศาสนาเนี่ยคนเขาต้องการมาเอาเอามาความรู้แต่เนี่ยมันดูอยากจะดูเพลงแต่มันดันมาเจอไอ้ใครวะข่าวยาวๆพูดอยู่ฟังมันหน่อยสิโอ้โหพูดแบบนี้ใส่เลย พิมพ์มันก็คอมเมนต์ซะหน่อยฉันก็บอกว่าไม่ต้องส่งมาให้ฉันดูนะเพราะว่าฉันดูแล้วฉันไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวฉันกลัวฉันขอทำแล้วก็ให้มันว่าไปมันจะด่าไปเหมือนกับนบีของเราเนี่ยนบีของเราก็ถูกว่าถูกด่าถูกประณามถูกกล่าวหาเยอะแยะไปหมดเลยนบีเสียใจและยะซูนูกันและดียากูลูนนบีเสียใจอัลลอฮ์รู้นบีเสียใจฟาอินนะฮุมลาอยู่กัซซิบูนะกะอัลลอฮ์บอกว่าพวกบอกว่าไงแท้จริงพวกเขาเนี่ยหาได้ปฏิเสธเจ้าไม่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อะไรกับเจ้าเลยเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าจะเอาคำดำรัสของอัลลอฮ์มาเผยแพร่เนี่ยเขาก็ชื่นชมเจ้าไม่ใช่หรือว่าเจ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มารยาทดีแต่พอนบีประกาศคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีชิ้นดีเลยเสียคนเลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเพราะมันต้องการพวกนี้ต้องการจะอะไรต้องการที่จะปฏิเสธสัจธรรมนั่นเองนะแปลกไหมบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันกินเหล้าเมายากันไม่เคยมีปัญหาเลยวันหนึ่งกลับมาบอกเฮ้ยไม่ได้นะมันบาปนะไปเลยมวยฟังมือแล้ว กลายเป็นคนไม่ดีเฉยเลยแต่ตอนเป็นคนชั่วเหมือนกันนี่พวกเดียวกันนบีจึงบอกว่าอัลลอฮ์จึงบอกว่าอย่าไปคิดมากแท้จริงพวกเขาหาได้ปฏิเสธเจ้าไม่แต่ถ้าว่าบรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นปฏิเสธอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์ต่างหากนะเป็นการให้กำลังใจนะครับปลอบใจท่านนบีเอาต่อมาอายะห์ต่อมาอัลเลาะห์บอกว่าวะลากอดและแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนหน้านั้นเวลาจะเราจะให้กำลังใจใครเนี่ยเราก็จะต้องเท้าความไปถึงคนที่เคยประสบมาก่อนจริงไหมจะไปดูคนในอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกจะเป็นเหมือนเราไหมแต่ลองไปดูรุ่นปู่ย่าตายายเราสิเนี่ยรู้เปล่ารุ่นกว่าจะเราจะมีตึกใหญ่โตขนาดนี้มีบ้านเนี่ยป๋ามะเราเดือดอะไรนะเขาขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเขาทำงานขนาดไหนก็ให้เป็นตัวอย่างให้เห็นเช่นเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนบรรดาศาสนทูตก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเจ้านั้นเนี่ยก็คือก่อนท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วนบีมูฮัมหมัดคนเดียวเหรอที่มีคนปฏิเสธโอ้โหนบีนัวตั้งแต่รอซูลท่านแรกคือนบีนัวนะโดนแล้วนบีนัวโดนสารพัดนบีมูซานบีอีซาโดนทุกคนนะครับแล้วพวกเขาก็อดทนไง
ฟาซอบารูเขาอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธและไม่พอนะมากุซีบูเอาดูและก็ถูกทำร้ายด้วยถูกทำร้ายด้วยจนกระทั่งฮัตตาอาตาฮุมนัสรูนาจนกระทั่งความช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมายังเขานบีอะไรถูกเผานบีอิบรอฮีมถูกเผาโยนเผาเลยเผากองไฟเลยนำรูดมันโหดไอ้นำรูดไหมจำสัตว์อะไรนำรูดแหละใช่ไหมมันเผามันเผานบีอิบรอฮีมแต่อัลลอฮ์ก็ทรงช่วยเหลือให้ไฟกลายเป็นไฟเย็นอันนั้นไฟนบีอิบรอฮีมนะไม่ใช่ของเรานะของเราร้อนนะเฉพาะนบีอิบรอฮีมไฟเย็นทุกคนเลยนบีอีซาอัลลอฮ์ก็ยกขึ้นไปนบีมูซาอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือแต่ก่อนที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการจะให้เห็นถึงความอดทนก่อนดังนั้นเงื่อนไขหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือบุคคลที่อะไรอดทนถ้าเราไม่อดทนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ช่วยนะต้องอดทนให้เห็นก่อนว่าเนี่ยเหมือนกับลูกเราอะบางทีไม่ทันอะไรเลยช่วยแล้วให้เขาได้ไปประสบกับสิ่งของเขาก่อนให้เขาได้เรียนรู้ก่อนพอเขาอดทนปั๊บเราในฐานะพ่อแม่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเห็นไหมเขาจะได้มีบทเรียนอาจจะได้คิดได้เช่นเดียวกันพวกเราเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ช่วยก่อนเลยให้เขาได้ลองก่อนลองผิดลองถูกก่อนอะไรก่อนเสร็จเราก็พอมันไปไม่ได้จริงก็ช่วยเหลือมันก็เป็นการทดสอบในตัวเขาด้วยและอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครเปลี่ยนแปลงดำรัสของอัลลอฮ์ได้วะลามุบัดดิละกะลิมาติลลาเปลี่ยนคำรัดคำดำรัสของอัลลอฮ์ได้ไหมสมมติเราไปสอนอิสลามเนี่ยต้องคุมฮิญาบนะต้องแต่งตัวมิดชิดนะอุ้ยไม่เอาอะอาจารย์แปลใหม่มันร้อนต้องหัวแดงต้องเปิดหน้าเปิดหลังถ้าผมเปลี่ยนปั๊บเท่ากับผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคำพูดของอัลลอฮ์สิเปลี่ยนฮุกกลมศาสนาสินั้นยืนเอาไว้คนมันจะด่ามันจะว่าอะไรก็ปล่อยมันแต่เราห้ามเปลี่ยนดำรัสของอัลลอฮ์เด็ดขาดเหมือนที่รอซูลไม่มีการเปลี่ยนดำรัสของอัลลอฮ์อยู่แล้วนะไม่ได้สอนเอาใจคนนะเอาต่อมาและแท้จริงนั้นวะละกอดจาอะกะมินนะบะอิลมุรซะลีนและได้ยังมาพวกเจ้าแล้วถึงข่าวคราวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมานะเอาต่อมาครับอายะที่35อัลลอฮ์บอกว่าวะอินกาเนและถ้าหากว่าการผินหลังกาบูรอผินหลังด้วยกับความหยิ่งยโสโอหังเนี่ยแต่กาบุตรหยิ่งยโสทนงตัวก็ผินหลังการผินหลังให้กับพวกเขานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตแก่เจ้าแล้วถ้าเอาเรื่องที่พวกเขาปฏิเสธไม่สนใจไม่ฟังเอาเป็นเรื่องใหญ่เลยเหมือนกับฉันเนี่ยสมมุติเอาคำด่าคนเอาคำคนหนึ่งที่มาว่าฉันสอนถูกแล้วนะมีคนมาว่าฉันแล้วเอาเป็นเรื่องใหญ่ฉันก็เลิกสอนแล้วถามว่าไหนมันดีไม่สอนละเขาพูดเดี๋ยวสอนไม่ดีเดี๋ยวเขาว่าเอาก็กลายเป็นเลิกทำงานศาสนาสิอย่าเป็นเรื่องใหญ่โตอัลลอฮ์บอกการผินหลังของพวกเขานั้นถ้าเอาเป็นเรื่องใหญ่โตแก่เจ้าแล้วหากว่าเจ้าสามารถเปรียบเทียบอีกนะหาสามารถอะไรฟาอินิสตาตอตาหากว่าเจ้าสามารถหาช่องทางใดช่องทางหนึ่งนาฟากอนฟินอาร์ตนาฟากอนนี่แปลเหมือนกับอุโมงค์เหมือนหลุมอะหลุมหลบภัยอะนาฟากแปลอุโมงค์ก็ได้อันนี้คำศัพท์นี่คุ้นไหมมูนาฟิกเดียวกันนี่แหละนาฟากแปลว่าอุโมงค์ถ้ำซึ่งมันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างหมายถึงว่าหาแสวงหาทางลงไปหรือสุลละมันบันไดขึ้นสู่ฟากฟ้านะและถ้าหากว่าเจ้าก็หมายถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยสามารถจะแสวงหาช่องทางใดๆในการลงไปในดินหรือขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วนำสัญญาณหนึ่งมายังพวกเขาเอาสัญญาณหนึ่งมาให้พวกเขาก็คือพวกที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยวะลาอูชาอัลลอฮะละจะมาฮุมอะลัลฮุดา
แน่นอนอัลลอฮ์บอกว่าไงหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะรวบรวมเขาอยู่ในทางนำทั้งหมดเลยแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดนะให้ทุกคนเนี่ยรับอิสลามกันทั้งหมดเลยนะก็เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นสามารถจะกระทำได้เหมือนกับที่พระองค์ได้สร้างมาลิกะห์มาแล้วแต่ถามว่าจะสร้างมาลิกะห์มีมาลิกะห์มาแล้วเนี่ยต้องมีมาสอนมาลิกะห์อีกไหมไม่มีแล้วจะมาลิกะห์ต้องมาสอนอีกไหมล่ะหมายถึงว่าต้องมานั่งเผยแพร่แล้วไม่ต้องแล้วเพราะมาลิกะห์ทำเชื่อแล้วก็ศรัทธาทำความดีแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีฟังก็มีดื้อก็มีนั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของเจ้าไงที่เจ้าจะต้องทำการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เวลาฉันเห็นคนไม่ดีเนี่ยต้องคิดมุมดีว่าเนี่ยงานเราเนี่ยงานฉันเลยเนี่ยเห็นคนติดยงติดยาคนเซซอเยอะๆเนี่ยเอ้ยนี่งานเราเว้ยเนี่ยอัลลอฮ์ส่งงานมาแล้วให้เราต้องเรียกร้องเชิญชวนเขาแต่ถ้าดีกันหมดแล้วนี่ฉันตกงานเลยเป็นตัวครูกันหมดเลยนะตกงานแล้วไม่รู้จะไปสอนใครนี่คิดในมุมทางบวกด้วยแต่ถามว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้ศรัทธากันหมดเลยพอพูดปั๊บเชื่อหมดพูดปั๊บเชื่อหมดทำได้ไหมทำได้แต่ไอเหตุที่ว่ามีคนเชื่อไม่เชื่อเนี่ยมันเกิดจากอะไรอายะที่36อัลลอฮ์จะบอกเห็นไหมมันจะต่อกันเนื่องอะไรพี่น้องครับต่อเนื่องกันเรื่องราวเนี่ยดังนั้นพระเจ้าอย่าได้เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่โง่เขลาเลยยาฮิลีนนะยาฮิลีนแปลว่าคนโง่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่สนใจอินนามายัสตาจีบุลละซีนยัสมาอูนแท้จริงผู้ที่จะตอบรับคนที่ตอบรับนบีเนี่ยคือใครมีทั้งคนที่ไม่ตอบรับและคนตอบรับถูกไหมพี่น้องลองคิดดูนะสมัยเนี้ยสมมติเทียบฉันเนี่ยฉันสอนหนังสือแล้วคนไม่ฟังชนด่าคนฉันว่าไม่แปลกขนาดนบีเนี่ยสอนยังมีคนไม่เชื่อเลยแล้วถามว่าเราจะเหลือไหมขนาดนบีนี่มีทั้งมุอ์ญิซาตมีทั้งโอ้โหเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดสอนเนี่ยยังมีคนไม่เชื่อแล้วเราคนธรรมดาเนี่ยเป็นตะกูธรรมดาเนี่ยถ้าสอนแล้วเชื่อกันหมดนี่ฉันแจ๋วเลยนะแจ๋วกว่าอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไงมันก็ต้องมีคนที่ไม่ฟังคนที่ดื้อเป็นเรื่องปกตินั้นอย่าหลงตัวเองอย่ามองตัวเองว่าโอ้โหทุกคนถ้าฉันสอนแล้วต้องเชื่อหมดต้องฟังหมดมันก็อาจจะมีคนดื้อมีคนอะไรด้วยเพราะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่อัลลอฮ์เราทำหน้าที่พอแท้จริงผู้ที่ตอบรับนั้นเพียงมีแค่เพียงใครบรรดาผู้ที่ได้ยินเท่านั้นผู้ที่ได้ยินเท่านั้นยัสมาอูนอ้าวแล้วคนไม่ได้ยินเป็นยังไงคนไม่ได้ยินเป็นยังไงพี่น้องไม่ยากคนไม่ได้ยินไม่เคยเห็นเหรอเวลาเลื่อนไปเจอศาสนาม, มึงอยากกูรำคาญมันด่ากูอีเล่คือไปคุตบ้านนี่แทบจะไปตอนเขาจบแล้วนะคนไม่อยากฟังเนี่ยมีแต่ว่าไหนๆต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวย้อนบ่นไปหน่อยไปก็ไปนั่งวงน้ำชาคุยกันกงอยู่ข้างหลังไม่ฟังหรอกเขาคุณคุตบ้านว่าเรื่องอะไรไม่รู้ว่าเผลอไปถึงหลับเลยก็มีบางทีก็ไปจนกระทั่งเขาจะเลิกแล้วขนาดคุตบ้านบังคับนะยังไม่ฟังเลย อ้าวบรรยายนะโอ้ยกูไม่ว่างหรอกมีอะไรอีกนะมีคนไม่ฟังเยอะแม้กระทั่งเสียงอิสลามเนี่ยเปิดไปเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยมึงจอดเลยกูไม่ขึ้นกับมึงแล้วมึงเปิดเสียงอิสลามมันถึงขั้นมันจะคืนท่านลงรถเมย์นะพอเราเปิดวิทยุเนี่ยเสียงอิสลามไม่ฟังคนมันไม่เอาแสดงคนที่จะฟังท่านนบีนี่คือคนที่ได้ยินแล้วเราบอกว่าวัลเมาตาและคนที่ตายนั้นบรรดาคนที่ตายนั้นอัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพยะบะอะซุฮุมุลลอซุมมาอิลัยฮิยุรจาอูและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังพระองค์คำว่าเมาตาตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะหมายถึงตายตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตเลยไม่ใช่ตายแบบหมดลมนะคือมีชีวิตในสภาพเหมือนกับคนตายคือไม่สนใจสัจธรรมมาก็ไม่มองไม่สนเหมือนคนตายอ่ะเหมือนกับเราไปสอนคนตายพี่น้องสอนคนตายมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะดังนั้นอัลลอฮ์เปรียบเทียบเนาะคนที่นบีสอนแล้วเขาตอบรับนั่นคือคนที่เขาตั้งใจสดับรับฟังคนที่เขายังหัวใจยังใฝ่หาคุณธรรมส่วนคนที่นบีไปสอนแล้วเขาปิดหูไม่สนใจก็คือคนที่ตายไปแล้วซึ่งคนตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรผมไม่เคยถามแล้ว
ที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนผมทำงานโรงพยาบาลอยู่เฮ้ยเวลาปั๊มที่ประจอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเวลาเขาปั๊มเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าปั๊มแบบอย่างนั้นนะเขาขึ้นไปค่อมที่ตัวเนี่ยทั้งตัวเลยนะแล้วก็กระทืบไม่ใช่กระทืบใช้แรงเนี่ยกดทั้งตัวถ้าใครเห็นภาพเนี่ยรับไม่ได้เลยช้ำไปหมดทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงคือไม่ต้องพูดนะปอดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาไม่สนเขาสนอย่างเดียวขอให้หัวใจเต้นปองปอดมันจะพังมันจะช้ำอะไรแล้วพี่น้องลองคิดดูดิคนที่อายุเยอะๆเนี่ยแล้วโดนแบบนั้นไปเนี่ยจะทรมานขนาดไหนนั้นหลายๆเคสเนี่ยญาติจะสั่งเลยบอกว่าถ้าหมดที่ประจรแล้วไม่ต้องปั๊มแล้วปล่อยให้หมดไปเพราะไปเห็นภาพแล้วรับไม่ได้เลยโอ้โหมึงทำอะไรมากกูวะเออแต่มันคือวิธีการช่วยชีวิตของเขาแต่ว่าก่อนที่เขาจะปั๊มเนี่ยเขาจะมีตัวฉีดก่อนไอ้ยาเนี่ยหลอดหลายหมื่นนะฉีดเพื่อไปกระตุ้นให้หัวใจมันทำงานและอาจจะปั๊มขึ้นมาอาจจะอยู่ได้แต่อาจจะอยู่ได้แบบเป็นเจ้าหญิงนิทาละอยู่แบบไม่สนเขาเรียกอะไรไม่มีการตอบสนองแต่หัวใจยังเต้นอยู่คราวนี้เขาก็ยังให้ยาอยู่แต่สมมติผมถามพี่น้องว่าปั๊มไปครึ่งชั่วโมงที่ประจรไม่มาผ่านไป40ชั่วโมงที่ประจรไม่มามีโรงพยาบาลที่ไหนยังเอาไปรักษาใส่ยาอยู่ไหมไม่มีหมอที่ไหนจะเอายามาใส่มาฉีดคุณไข้ตายไป2วันแล้วผมขอฉีดยาหน่อยนะมีไหมมาตรวจที่ประจรพอตายเสร็จเขาก็แจ้งญาติให้เอากลับไปทำพิธีเหมือนกันพี่น้องถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไปสอนศาสนาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะหัวใจเขาปิดแล้วเขาตายด้านแล้วแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะรู้ไหมว่าเขาตายหรือไม่ตายนี่แหละเพราะบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นตายมันแค่ป่วยเพราะศาสนาเนี่ยมีอยู่3อย่างนะ1ก้อนบุญสลีมหัวใจที่ดีหัวใจที่ยอมรับสัจธรรมอันที่2ก้อนบุญมารีดหัวใจที่ป่วยนี่รักษาได้ไหมรักษาได้ยังรักษาได้ยังฉีดยายังบำรุงได้อันที่3ก้อนบุญมาอิดหมายถึงก้อนบุญหัวใจที่ตายด้านนี่คือประเด็นเนี่ยเราจะแยกให้ได้ว่าไหนมันป่วยมันไหนมันตายแต่ถ้าเกิดสอนไปแล้วไม่มีอะไรต่อเนื่องเลยนะผ่านไป10ปี20ปีอันนี้น่าจะตายดูท่าแล้วแต่ถ้ายังป่วยอยู่มันต้องมีอะไรตอบสนองบ้างเหมือนกับที่ประจรที่สามารถวัดได้แม้ว่าจะนอนเป็นผักแต่ที่ประจรยังอยู่ก็แสดงว่ายังมีโอกาสที่จะฟื้นหัวใจนั้นให้กลายมาเป็นหัวใจที่ดีได้นะแต่ที่นบีสอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีพวกที่หัวใจตายด้านเช่นอบูญะฮันที่เคยเล่าไปแล้วมาฟังกุรอานตั้งแต่เช้ายันซุบฮ์ไม่ได้อะไรเลยฟังแต่มันตายอย่างหัวใจมันตายมันก็จะหาข้อในการที่จะไม่เอาอิสลามนะครับอ่านต่ออีกสักอาจารย์มายังอ่ะอีกสักสามอายะแล้วกันนะวะกอลูลาลานุซิลอะลัยฮิอายะตุมมิรร็อบบิقُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِไม่พร้อมกันสักคนนี่อ่านอายะเดียวกันป่ะเนี่ยอายะเดียวดาบบ้านี่ขออนุญาตนะยาวนิดนึงดาบเบอร์ติมอีกรอบนึงนะแล้วหยุดตรงฟินอัดก่อนจานมาแล้วอีกรอบนึงนะ
วะมามิดะบะติฟิลอัรฎวะมามิดะบะติฟิลอัรฎวะลาตออีรียะตีรุบิจนาฮัยฮิอิลลาอุมามุนอัมซาลุกุมما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات صم นะว่าบุกมูมูฟิซูลูมาตมัยยะชะอิลลาฮูยุดลิลฮูวะมัยยะชะยะจะอัลฮูอะลาซิรอติมมุสตะกีมอ่านอายะเดียวกันป่ะอายะเดียวกันนะอันไหนไมยะชะอิลลาฮูยัดลินฮูยุดลินฮูขอโทษดียุดลินฮูเอาใหม่นะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งดูดีไมยะชะอิลลาฮูยุดลิลฮุวะมัยยะชะยะจะอัลฮุอะลาซิรอติมมุสตะกีมมัยยะชะลาฮุยุดลิลฮุวะมัยยะชะยะจะอัลฮุอะลาซิรอติมมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกนะวะกอลูและพวกเขากล่าวว่าชะไหนเล่าจึงไม่มีสัญญาหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขาพี่น้องครับการเป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์ส่งหลักฐานมาอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตคือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้เป็นเครื่องพิสูจน์นะถึงการมีอยู่ของพระเจ้าซึ่งมุอ์จิซาตในแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็จะสอดคล้องกับคนสมัยนั้นเช่นทำไมอัลลอฮ์ให้กุรอานเป็นมุอ์จิซาตเพราะคนในสมัยนั้นเก่งเรื่องอะไรกาบกรโวหารสำนวนแหมเบสเขาเรียกว่าในการพูดเขาสามารถแยกได้อยู่แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์สมัยนบีอีซาเก่งเรื่องการแพทย์นบีก็อีซาก็สามารถที่จะรักษาคนตาบอดได้นะคนหูเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ทำให้คนตายฟื้นชื่นชีพได้นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์นะผมนี่ถามว่าไหนเล่าสัญญาณการมีอยู่ซึ่งพระผู้อภิบาลไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดกุลอินนัลลอฮะกอดีรุนอะลาอัยยุนซิลอายะตันวะลากินนะอักษะรอฮุมลายะอ์ลามูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสามารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ย
ส่วนมากไม่รู้นะอัลลอฮ์ทรงสามารถนะครับแต่อย่างที่ฉันนำเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่เพราะคนตายน่ะสอนมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะก็อ้างหลักฐานอ้างนู่นอ้างนี่ไปอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎและไม่มีสัตว์ใดๆในแผ่นดินวะลาตออีรินยะตีรูบิจานาไฮฮ์นะและก็ไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วยกับ2ปีกของมันนอกจากอิลลาอุมามุนอัมซาลูกุมนอกจากประหนึ่งเป็นประชาชาติเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองตรงนี้เนี่ยคำว่าประชาชาติตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าก็ต้องเป็นมนุษย์แต่ในอายะที่38เนี่ยมุจาฮิดบอกว่าได้กล่าวว่าเป็นชนิดของประเภทต่างๆที่เรียกเฉพาะกอตาดาบอกว่านกนี่ก็เป็นประชาชาติหนึ่งประชาชาติของนกก็จะมีวงจรชีวิตของมันมันก็จะบินนกทำไมมันต้องบินด้วยเพราะเป็นนกไงประชาชาติของมันมันคือนกมันก็ต้องบินด้วยกับสองปีกไปหามีการย้ายอพยพอะไรนะอพยพถิ่นฐานว่ากันไปมนุษย์ก็เป็นประชาชาติหนึ่งจะไปใช้วิถีชีวิตเหมือนสัตว์ที่เป็นนกก็ไม่ได้เพราะเราบินไม่ได้ไม่มีปีกใช่ไหมอยากจะนึกจะไปบินไปไหนก็ต้องนั่งเครื่องบินแล้วก็ยินก็เป็นประชาชาติหนึ่งแยกกันเลยอัสซุดดีบอกว่านอกจากประชาชาติหนึ่งเยี่ยงพระเจ้าหมายถึงถูกบังเกิดมาเหมือนกันทั้งหมดเลยนกก็ถูกสร้างมายินก็ถูกสร้างมามดก็ถูกสร้างมาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสร้างมาแล้วพระองค์ทรงดูแลให้ปัจจัยยังชีพแบบครบถ้วนไม่มีส่วนไหนเลยที่พระองค์ทรงลืมเอาไว้นี่คือความสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะครับที่อัลลอฮ์ได้กำหนดนะเราก็บอกว่ามันคือธรรมชาติวงจรชีวิตธรรมชาตินั่นแหละอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วนะให้นกมันมีอาหารของมันสร้างนกมาก็ต้องสร้างแหล่งอาหารให้นกสร้างมดมาก็ต้องสร้างที่อยู่ทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดมนุษย์เราก็ให้สัตว์เป็นอาหารก็มีเป็นพาหนะก็มีใช้ในการประโยชน์ก็มีเป็นเพื่อนก็มีอัลลอฮ์ให้สัตว์บางชนิดมาเป็นเพื่อนมนุษย์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าเรามิได้บกพร่องแต่อย่างใดในคัมภีร์และยังเป็นผู้อภิบาลของพวกเขานะพวกเขาเหล่านั้นด้วยพวกเขานั้นด้วยหมายถึงทั้งหมดเลยที่อัลลอฮ์สร้างมาและพวกเขาก็จะถูกนำไปชุมนุมตรงนี้แหละที่ผมบอกไปวันก่อนว่าสัตว์เนี่ยจะถูกนำมาชุมนุมด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะถูกให้กลายเป็นดินนะยาไลตานีกุนตูตูรอบาโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียได้ก็ดีมันว่าอันนี้ใครพวกมนุษย์อยากเป็นควายแล้วตอนนี้จะบอกเลยอยากเป็นดินคืออยากเป็นสัตว์แล้วพอรู้ว่าไอ้ที่ข้างหน้าไปในนรกขอเป็นสัตว์ดีกว่าตอนนี้เพราะสัตว์อัลลอฮ์ให้กายเป็นดินแต่ที่อัลลอฮ์ให้สัตว์ฟื้นคืนชีพมาด้วยเนี่ยเพื่อที่จะมาไต่สวนเพราะว่าบางตัวที่มันขวิดกันที่ขันเล่าไปแล้วไอ้ตัวนึงเขายาวไอ้ตัวเขาสั้นไอ้นั่นขวิดไอ้ตัวนั้นอัลลอฮ์ให้ทำคืนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้กายเป็นดินไอ้มนุษย์ที่ทำชั่วก็โอ้ฉันอยากเป็นบ้างจ้ะนี่เริ่มทำตัวอยากเป็นสัตว์ละอัลลอฮ์ให้มาชุมนุมหมดเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสัตว์สิ้นสุดแค่นั้นแล้วเราให้กลายเป็นดินพวกเราก็เดินทางกันไปต่อไปรับบัญชีกันต่อจะไปสวรรค์ไปนรกก็แล้วแต่ผลงานที่ได้กระทำเอาไว้นะเอาล่ะมารวมหมดเลยนั่นคำถามว่าสัตว์นี่จะถูกฟื้นคืนชีพเอามารวมไหมอยู่ในอายะนี้เลยหมดเลยนะมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งยินทั้งหมดนะครับวัลละดีนะกัซะบูบิอายาตินาซุมมุมวะบุกมุนฟิซซุลูมาตบรรดาอายะทั้งหลายที่เรานั้นให้จะเป็นอายะที่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเพราะพวกเขาหูหนวกอัลลอฮ์บอกเสียงมันจะดังขนาดไหนพี่น้องคิดดูนะมันจะดังขนาดไหนแต่คนหูหนวกได้ยินไหมไม่ได้ยินโอ้โหตะโกนใช่ไหมโอ้โหแปดหลอดเลยก็มันหูหนวกมันจะได้ยินไหมล่ะคนเป็นใบ้แล้วก็ไม่พอนะฟิซซุลูมาตอยู่ในความมืดอีกโอ้โหมองเห็นไหมไม่เห็นเลยตื่นเลยพี่น้องมันมีสีดำอันนึงเขาบอกเป็นสีดำสนิทเลยนะเป็นสีดำที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นผมไปอ่านสารคดีคือพอเวลาทายตัวเนี้ยไปนะไม่รู้เลยว่ามันลึกขนาดไหนคือมันดำจนกระทั่งดูไม่ออกเลยว่ามันมีมิติมืดแบบถ้าทาในห้องเนี่ยไม่รู้เลยมันคนที่เดินลึกเข้าไปในห้องแต่จริงๆอะอยู่หน้าห้องไอ้สีดำเนี่ยนะเป็นสีดำชนิดเดียวที่ดำสนิทที่สุดอันเนี้ยซูลูมาร์มืดกว่านั้นอีก
ไมยะชะอิลลาฮูยุดลินฮูวะไมยะชะยะจัลฮูอะลาซิรอติมุสตะกีมผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้เขานั้นหลงทางผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะให้เขาอยู่บนทางที่เที่ยงตรงดังนั้นสำคัญมากๆก็คือเราจะต้องแสวงหาสัจธรรมนะครับส่วนคนที่มันไม่ผลใจมันไม่ฟังอะไรก็มันก็ทำตัวของมันนั่นแหละหัวใจมันมืดบอดนะแต่แน่นอนว่าอัลลอฮ์ให้เครื่องหมายมาหมดแล้วไม่มีนะที่อัลลอฮ์แบบโอ้ไม่ให้เครื่องหมายมาเพราะมันจะมีอันนึงที่บอกว่าเวลาที่ศาสนาไปไม่ถึงอัลลอฮ์ก็ให้อภัยศาสนาไปไม่ถึงไม่มีคนเข้าไปสอนคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้อภัยคนที่อยู่ระหว่างประชาชาติระหว่างนบีช่วงนั้นขาดนบีไม่มีใครเลยอันนี้อัลลอฮ์ให้อภัยนะแต่เมื่อสัญญาณไปถึงแล้วหน้าที่ของเราจะต้องตอบรับถ้าไม่ตอบรับปฏิเสธเท่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่หลงทางนั่นเองนะซุบฮานะกัลลอฮุมมาบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์